เดี๋ยวเราเทสเสียงกันนิดนึงนะครับว่าเสียงใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเข้าเนื้อหากันนะครับก็วันนี้จะมีเรื่องมีคำถามเข้ามานะครับในเรื่องของ Dark to Native เนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอะไรกันนึงล่ะลืมละ PWA นะครับแล้วก็ Google Font นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรวะลืมละเดี๋ยวดูโพยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นเรื่องของอะไรนะอ๋อ Docker มั้งDocker ใช่ใช่นะครับมันก็ผูกกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะรวบคำถามนะครับแล้วก็ตอบทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงนะเขาถามเรื่องอะไรบ้างเพิ่นครั้งที่แล้วเนี่ยมันต่อเนื่องกันจากครั้งที่แล้วนะเพิ่นว่าพาทำเรื่องตัวแดชบอร์ดนะครับทำเรื่องแดชบอร์ดกันไปแล้วก็ใช้อะไรนะFlutter for web ใช่ไหมครับในเรื่องของการทำเว็บไซต์นะจริงๆต้องบอกว่าเป็นทำเว็บแอปพลิเคชันนะหรือว่าทำเว็บไซต์ไม่ได้เพราะว่ามันเอาไปทำเว็บอะไรที่มันเป็นเว็บๆเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะถูกแรปออกมาเป็นลักษณะของ progressive web app อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้Flutter for web เนี่ยมันจะถูกบันเดิลออกมาเป็นลักษณะของ progressive web app นะครับซึ่งเจ้า PWA เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานอะไรคล้ายๆกับบน mobile application ได้เลยนะครับยกอย่างเช่นการรับส่ง notification อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะทำได้นะก็พวกนี้ก็จะง่ายนะครับนะแต่ว่าจะเอาไปทำเว็บไซต์จะไปทำ SEO อะไรพวกนี้ก็น่าจะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะคำถามเดี๋ยวหาก่อนโอเคนะครับถามเรื่อง Google Font นะครับถามเรื่อง Progressive Web App นะครับถามเรื่อง Cross Compiler บน ARM 64นะครับแล้วก็ถามเรื่อง Dart to Native นะครับผมเข้าใจว่าน้องคนที่ถามเรื่อง Cross Compiler บน ARM 64กับ Dart to Native เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเอาเรื่อง cross compile เอาเรื่อง progressive web app ก่อนแล้วกันนะครับ progressive web app ก็ไม่มีอะไรนะถ้าใช้Dart ถ้าใช้ Flutter นะครับ for web อยู่แล้วนะครับก็มันจะออกมาเป็น progressive web app ให้นะครับอันนี้อัตโนมัตินะครับเอาไปทำอะไรนะครับก็คือก็อย่างที่บอกนะก็เอาไปทำ web application นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเว็บแบบเว็บที่เราเห็นกันนะครับเอาไปทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับเอาไปทำคีย์ออสแอปนะเคยเห็นตู้ไหมฮะตู้พวกกดสั่งออเดอร์สินค้าอะไรเงี้ยนะสั่งออเดอร์พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะเงี้ยก็ใช้ทำลักษณะของ progressive web app ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะ compile นะครับ compile cross compiler นะไปบนแพลตฟอร์มนั้นได้นะครับเดี๋ยวเรื่อง compile ข้อแพลตฟอร์มเดี๋ยวผมอาจจะเล่าในตอนถัดๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าปัญหามันเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการที่จะ cross compile ตัว Dart เองนะหรือว่า cross compile ตัว Flutter ไปรันบนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าณตอนนี้ทางออกมันก็จะมีอยู่แค่ไม่ใช่ทางออกดิ Flutter เนี่ยมันรันอยู่บน Android ใช่ไหมบน iOS ใช่ไหมนะแล้วก็บนเว็บใช่ไหมครับรันเว็บได้นะทำเป็น progressive web app ได้นะครับและอีกทางนึงคือทำเป็นลักษณะของ desktop application นะครับก็รันบน desktop app ก็ตอนนี้ก็จะมีแค่เฉพาะ Mac ใช่ไหมครับรู้สึก Linux ก็จะมีบ้างนะถ้าจำไม่ผิดนะมันก็จะ compile ไปเล่นกับพวกนั้นได้นะทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าคุณจะไปใช้บน Raspberry Pi ทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือไปใช้พวกบน SOC ปกติทั่วไปทำได้ไหมนะครับหลายคนที่ติดตามผ่านเพจ Dart แบบ Dart เนี่ยผมก็เคยเอาตัวอย่างในเรื่องของการrun Flutter application บนตัว Raspberry Pi มาแล้วนะครับก็ลองไปดูวิดีโอตอนเก่าๆได้นะก็จะมีเดโมมีอะไรให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าทำยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะน่าจะเป็นตอนถัดๆไปนะครับก็จะมาทำให้ดูนะว่าทำยังไงนะนะครับก็พวกนี้ก็จะ
มันก็จะมีทางไปของมันนะครับแต่ว่าทางมันจะยากจะง่ายนะก็เดี๋ยวค่อยมานั่งดูกันนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นในเรื่องของ Data to Native นะครับ Data to Native ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำถามคล้ายๆกันบนนะเพื่อที่จะพยายามทำให้ Dart เนี่ยมันรันบน Native command ได้นะครับก็คือไม่ต้องรันผ่านไอ้ตัวคำสั่ง Dart แล้วก็ตามด้วย Dart ไฟล์ Dart อะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้มันก็มีเครื่องมือในการ compile นะจาก Dart ปกติให้กลายเป็นตัว binary นะครับเป็น native binary ได้นะแล้วก็สามารถจะรันคำสั่งพวกนั้นเนี่ยบนคอมมานด์ไลน์ได้เลยนะครับนะฮะก็ตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามแล้วนะครับคือ Progressive Web App นะครับทำได้เลยนะครับผ่าน Flutter for Web นะครับ Google Font นะครับ Google Font Google Font มันจะมีแพ็กเกจตัวนึงนะครับชื่อว่าแพ็กเกจ Google Font นะเดี๋ยวผมให้ดูขอสวิตช์หน้าจอนิดนึงนะครับGoogle Font นะครับคนที่ใช้ Google Font เนี่ยคือเราไม่ต้องไปทำ Asset ที่เป็นไฟล์ฟอนต์เนาะ Embed เข้าไปในตัวโปรเจกต์เนี่ยคือไม่ต้องละนะครับเราก็ดึงไอ้เจ้าตัวแพ็กเกจ Google Font มาใช้ Google Font มาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับอ่ะอันนี้คือDart Packet นะครับอันนี้แพ็กเกจชื่อว่า Google Underscore Fonts นะครับตัวนี้นะวิธีการใช้งานเขาก็ง่ายมากเลยนะครับก็จะมีวิธีการใช้งาน2แบบนะแบบแรกคือเรากำหนดรูปแบบของฟอนต์นะว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับลงไปในสไตล์ของ text หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราจะต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ครับง่ายนะยกตัวอย่างนะครับคือ widget text นะครับ widget text เขาบอกว่าเขาต้องการโชว์คำว่า this is google fonts ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ apply ตัว google font นะครับแล้วก็ dot latto นะครับ latto นี่คือชื่อฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมเข้าเว็บ google font ให้ดูด้วยจะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่ามันไปดึงมาอย่างไรฟอนต์เราชื่อนะครับลาโต้นะครับนะครับฟอนต์ตัวนี้นะนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าสไตล์นะครับปรับสไตล์ให้เป็น Google Font นะครับโดยที่ใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Latto นะครับแล้วก็กำหนด Text Style เพิ่มเติมนะว่าให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ Letter Spacing เป็น .5 นะฟอนต์เนี่ยครับก็คือฟอนต์ตัวเนี้ยนะครับฟอนต์ตัวนี้แหละที่จะเอาไปโชว์นะครับอีกแบบนึงนะครับวิธีการกำหนดอีกแบบนึงก็คือกำหนดเข้าไปใน Default Style ของตัวโปรเจกต์นะครับถ้ากำหนดเข้าไปใน default style ของตัวโปรเจกต์ก็คือกำหนดเข้าไปใน team data นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับก็คือเป็น tag team นะครับก็คือ tag ทั้งหมดเลยนะครับ tag team นะครับจะมีอะไรบ้างเช่น body 1 body 2 heading 1 heading 2นะครับพวกนี้ก็กำหนดได้นะครับอยากจัดตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้ team นะครับ tag team นะครับเป็นฟอนต์ latte tag team นะครับให้ดูสังเกตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรา apply เฉพาะ widget เนี่ยเราจะใช้ google fonts dot แล้วก็ตามด้วยชื่อฟอนต์นะครับถ้าเป็น tag team นะครับเรากำหนดเป็น google fonts dot ชื่อฟอนต์นะครับแล้วก็ตามข้างหลังว่า tag team นะครับแล้วเขาก็ apply ตัว body 1นะอันนี้คือ apply ตัว body 1ด้วยอีกฟอนต์อีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า oswald นะครับ oswald ฟอนต์หน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูดิOswald นะครับหน้าตาประมาณนี้นะฟอนต์ Oswald นะนะครับนะ apply เข้าไปกับธีม body 1
นะครับนะอ่ะก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรครับมันก็จะเปลี่ยนฟอนต์แทนที่มันจะใช้ฟอนต์ default ของตัวแอปพลิเคชันเป็นโรโบโต้เป็นอะไรพวกนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนตามฟอนต์ที่เราต้องการนะครับผมทำเว็บตัวอย่างไว้เว็บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะแล้วก็จะรันให้ดูนะครับว่าหน้าตาเว็บเป็นยังไงนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างเว็บให้นะครับก็คือใช้ Google Font เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้apply ตัว text theme เข้าไปนะครับไม่ได้ apply font เข้าไปใน text theme แต่ว่าจะเปลี่ยน font เฉพาะจุดนะเพราะว่าเราเรียกใช้ font เฉพาะจุดเท่านั้นนะอยู่ตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้ refactor code นะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นโลโก้นะฮะโลโก้นะครับก็ใช้ฟอนต์นะครับ Google Font นะครับใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Pacifico นะครับ Pacifico หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ Pacifico นะครับอันนี้คือ apply เฉพาะจุดนะครับก็คือเราเรียกใช้ฟอนต์เฉพาะจุดไปนะครับว่าตอนนี้โลโก้นะครับให้ใช้ฟอนต์ Pacifico นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะก็ใช้ฟอนต์ปกติไปนะครับทีนี้ตัวหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บมันต้านตายยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีเราแอพพลายตัวฟอนต์ไปนะครับก็คือเราใช้ฟอนต์ Pacifico ที่โลโก้นะครับที่เหลือจะเป็น default ฟอนต์ทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือจะเป็น default ฟอนต์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะtext มันก็จะขนาดเท่าๆกันนะครับก็จะมีแค่ฟอนต์ประหลาดอยู่แค่อันเดียวนะครับอันเนี้ยเราใช้ตัวfactor for web เนาะนะครับมี factor for web เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นในเรื่องของการทำ responsive ได้ใช่ไหมฮะจากครั้งที่แล้วที่ทำให้ดูกันนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะแสดงผลบนโมบายนะครับมันก็จะปรับออกมาเป็นโมบายให้นะครับเห็นไหมฮะจะเข้าโหมด responsive เลยนะครับอีกตัวนี้นะครับอันนี้จะแบ่งเป็น3คอลัมน์ด้านล่างนะครับแล้วอันนี้เป็น1คอลัมน์นะครับใช้เป็นลักษณะของกริดนะถ้าเกิดใครเขียนพวกกริดพวก CSS กริดก็น่าจะพอจะเข้าใจนะเพราะเวลาเราทำพวกกริดพวกนี้นะครับเวลาเราย่อขยายมันก็จะปรับตามใช่ไหมฮะอันนี้เราใช้factor for web เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเล่นในเรื่องของวิดเจ็ตนะเพื่อที่จะให้มันย่อขยายแล้วตัว layout มันปรับไปตามขนาดของตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยมันก็จะหุบมาจาก3อันเมื่อกี้นี้มันจะหุบมาเหลือคอลัมน์เดียวนะครับเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ Progressive Web App นะครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดจะเอา Flutter ไปทำเว็บทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าเน้นนะว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะถ้าไปทำพวกเว็บไซต์ทั่วๆไปมันก็จะการแสดงผลมันก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเว็บแอปนะครับคือเน้นให้ไปทำเว็บแอปนะจบนะครับเรื่องของ PWA นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Google Web Font นะครับที่เราเอามาเปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแอปอะไรของเราก็ว่ากันไปนะครับให้มีฟอนต์สวยๆใช้งานกันได้นะครับปิดไป2เรื่องนะครับนะครับเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดไปเป็นคำถามครับเป็นคำถามมาจาก
น้องท่านหนึ่งนะครับมึงจริงๆเขาก็มาปรึกษาเรื่องของตัวEdge Computing นะครับเห็นมาปรึกษาเรื่อง Edge Computing ก็เลยนั่งสนทนากันนะครับก็ดูแล้วไอเดียก็น่าสนใจดีนะครับก็คือว่าEdge เนี่ยคือ architecture ของเครื่องเจ้า Edge Computing เนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันดันเป็น ARM 64นะครับซึ่งเวลาเรา compile อะไรก็ตามเนี่ยคือมันก็ต้องทำ cross compiler ใช่ไหมฮะทำ cross compiler ไปซึ่งณตอนนี้เขาใช้พวกเครื่องมือหรือว่าภาษาที่มันเป็นลักษณะของ interpret นะครับอย่างเช่นใช้ PHP บ้างใช้ตัว Node.js บ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของขนาดไฟล์ที่เขาจะต้องรันนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทำในเรื่องของ performance นะเวลาสเกลคอนเทนเนอร์นะครับมันก็จะช้านะเพราะว่าเบสอิมเมจเนี่ยก็อยู่ประมาณ 6-700 เมกนะครับซึ่งมันใหญ่มากนะไม่รู้ว่าบิลด์คอนเทนเนอร์อะไรกันยังไงนะ600เมกมันใหญ่ไปนะครับคือ20เมกก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับก็ดูก็แปลกดีนะครับแล้วก็มาถามเรื่องคอนเทนเนอร์นะครับก็งงๆนะเอชก็ยังจะใช้คอนเทนเนอร์เนาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วคอนเทนเนอร์ไม่ธรรมดาด้วยนะถามเรื่องคูปบน ARM 64ด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยทำตัว Kubernetes Cluster บน ARM 64ให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะทำจริงๆจังๆเนี่ยมันควรที่จะแก้ไขปัญหาอะไรตรงไหนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะไปติดปัญหาเรื่องของการทำ Cross Compiler ใช่ไหมฮะของตัวแอปพลิเคชันนะถ้าเป็นพวกภาษาที่ทั่วๆไปอย่างเช่นภาษาอินเทอร์พรีททั่วๆไปมันก็ต้องลงพวกไลบรารีรันไทม์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้าเป็น PHP ก็ต้องมี PHP ด้วยใช่ไหมถ้าเป็น PHP เพียวๆแล้วก็รัน standalone server ได้อย่างงี้ใช่ไหมฮะมี Node.js อะไรเงี้ยครับก็ต้องลง Node.js ลง npm อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดึงแพ็คเกจอะไรมาอย่างงี้ใช่ไหมครับ Python ก็ต้องมี Python นะครับแล้วก็ต้องมีPython library ที่จะต้องลงเพิ่มเติมในกรณีที่แอปพลิเคชันตัวนั้นจะต้องใช้อะไรเงี้ยครับมันก็จะงอกเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่พอมันเป็นก้อนใหญ่ปั๊บเนี่ยเวลาตอน build image เนี่ยประกอบกับ base image ที่เราใช้เช่นคุณอาจจะไปใช้ Ubuntu คุณอาจจะไปใช้อะไรพวกเนี้ยประกอบไปปุ๊บไฟล์เบลอเลยนะครับคอนเทนเนอร์มันใหญ่มากเนี่ยนี่พอเวลาเราสั่งสเกลผ่านคูปสั่งสเกลบน Kubernetes ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะเพราะว่าช่วงสเกลมันช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นอันนี้คือเล่าปัญหาให้ฟังนะครับแต่ว่าก็คิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับก็เลยหยิบเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบปัญหาในเรื่องพวกนี้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นท่าพิสดารแบบนี้นะเล่นท่าพิสดารแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าคือมันเป็นท่าพิสดารนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนมาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับคำถามก็คือว่าก็ถามมาว่าพี่ครับสามารถที่จะใช้ Dart compile เป็น native ได้ไหมเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันเร็วนะครับให้มันเร็วผมก็บอกว่าก็ไปเขียน Go สินะก็ compile เป็น native ได้เหมือนกันเขียนภาษา C สิอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เร็วนะ compile เป็น native บน C มันก็จะเร็วใช่ไหมครับถามว่าDart to native มีไหมมีนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า state hand นะครับเป็นตัวสร้างโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็น hello แล้วกันเนาะเอานะครับ state hand นะครับ state hand เนี่ยมันจะช่วยเราในเรื่องของการสร้างโครงของโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันสร้างอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าจะ generate application นะครับนะแบบไหนบ้างนะครับแบบ console นะครับ console full console simple นะครับ package simple อันนี้สร้างแพ็กเกจนะครับสร้าง dart package นะครับแล้วก็อันนี้เป็น server self นะครับก็คือสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเว็บแอปนะเป็น angular เว็บแอป single นะครับแล้วก็เว็บแอป state excel นะครับอันนี้ทำ 2D animation เกมนะครับถ้าเกิดใช้ใคร Excel อยู่ก็เล่นได้นะอ่ะ
เดี๋ยวผมเทรนคอนโซลซิมเพิลนะครับมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นภาพว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอยากจะคอมไพล์เป็นเนทีฟนะครับนี่เดี๋ยวมาดูขยายนิดนึงนะครับตอนเนี้ยผมจะมีไฟล์ hello นะ .dart อยู่นะครับซึ่งมันไม่ทำอะไรเลยนะครับมันทำหน้าที่ print คำว่า hello world ออกมาอย่างเดียวนะครับทีนี้ปัญหาเป็นนี้ครับปัญหาคือมันเป็นเรื่องเวลาของการ start ของตัวโปรเจกต์นะครับดูนะครับโอ้ลืมอันนี้เร็วไปต้องพาร์ทด้วยนะครับดูนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเรารันผ่านไอ้คำสั่ง dart เนี่ยนะครับรันผ่านคำสั่ง dart นะครับแล้วก็ชี้ไปที่ไฟล์ dart โดยตรงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1เซกนะครับใช้เวลา1เซกซึ่งเวลามันเยอะไปหน่อยนะครับมันเยอะไปนะครับถ้าโค้ดใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้คือแค่ hello world print hello world อย่างเดียวเนี่ยใช้เวลา 1.8 เซกซึ่งมันใหญ่ไปนะครับมันนานไปนะครับถ้าโค้ดใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่งใช้เวลานานในการรันนะครับถ้าเราจะรันผ่านคอมมานด์ไลน์แบบเนี้ยมันจะใช้เวลามากนะงั้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นคอมไพล์เป็นเนทีฟกันนะครับทำไงนะครับก็จะมีคำสั่งชื่อว่า dart นะครับ to native นะครับเราก็สั่งคอมไพล์ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้เป็น hello นะ output เป็นไฟล์ binary เลยนะครับแล้วก็นี้นะครับdart to native เนี่ยจะทำหน้าที่ในการคอมไพล์ไฟล์ .dart นะครับออกมาให้มันเป็นไฟล์ binary นะสำหรับเพื่อที่จะรันบน command line นะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะแม้มันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับลองใส่ไทม์เข้าไปนะครับนะ 0.01 เซกนะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะเนี่ยความเร็วนะครับถ้ารันผ่านคำสั่ง dart นะครับก็จะ 1.75 นะครับถ้า compile binary แล้วนะครับก็เป็น 0.01 sec นะครับซึ่งเร็วกว่าเยอะมากนะครับเร็วกว่าเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลย อยากที่จะ compile เป็น binary นะครับแล้วก็เอารันเอาไฟล์ที่ได้เนี่ยไปรันบน edge บน server บนอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะอันนี้เป็น dart to native นะครับทีนี้ปัญหาถัดมาคือว่าอะไรนะ cross compile นะครับ cross compile cross compile เนี่ยเพิ่นก่อนหน้าเนี้ย dart เนี่ยเขาพยายามที่จะทำเป็นลักษณะของ AOT เราเรียกว่า ahead of time นะครับก็คือcompile ไปครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วที่เหลือไปรันใช้รันไทม์ไปรันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันมีอยู่ใน dart เวอร์ชันเก่าๆรู้สึกจะเป็น 2.6 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เราก็สามารถที่จะ compile ไปครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วไอ้ครึ่งนึงไปรันได้มันจะแปลกๆนิดนึงนะครับมันเหมือนคล้ายๆกับเราใช้ไอ้ flutter app bundle นะครับเพื่อที่จะสร้างไอ้ตัว bundle file มานะแล้วก็เอา bundle file เนี่ยไปรันบนที่อื่นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยกกระบี่ไอตัวซอร์สโค้ดไปด้วยนะครับเอาแค่เฉพาะบันเดิลไฟล์ไปรันอย่างเงี้ยนะลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้ dart version ใหม่เนี่ยมันดันโละไอ้ AOT ไปนะครับก็คือยุบไปแล้วนะครับเอามารวมกับ dart to native งั้นเพราะงั้นเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องยกโค้ดทั้งหมดน่ะไปรันหรือว่าไปคอมไพล์บนแพลตฟอร์มปลายทางที่เราจะใช้นะครับมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมถึงจะต้องยกไปคอมไพล์ในที่แพลตฟอร์มปลายทางนะครับผมมี hello project นะเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปที่
เครื่องนะครับนี้โยนโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับไปที่ฝั่งที่เป็น Raspberry Pi 4นะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราคอมไพล์ตัวบไนรี่มาแล้วเนาะเราคอมไพล์บไนรี่จากเครื่อง x86 นะครับแต่ว่าพอเรารันเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันจะรันได้ถูกไหมฮะมันจะรันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกคอมไพล์บน architecture ที่เป็น x86 มานะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มารันบน ARM Cortex มันก็รันไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางออกคือเราก็ต้องกลับไปใช้คำสั่ง Dart นะเหมือนเดิมนะครับคำสั่ง Dart เหมือนเดิมนะลองให้รันดูก่อนนะครับจะรันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละนะเราอยากจะให้มันเป็นnative นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สั่ง compile ใหม่คือเราต้องยกโค้ดมา compile ว่าง่ายๆนะครับครับเราต้องยกโค้ดมา compile ใหม่บน target ตัว architecture ที่เราจะใช้นะครับอย่างเช่นคุณมีโค้ดอยู่บน x86 นะครับคุณรันแล้วเทสแล้วใช้ได้นะครับ compile เป็น binary บนนั้นทำงานได้นะครับแต่ว่าคุณจะยก binary ตัวนี้มาเล่นบน architecture ที่เป็น arm ไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะทำคอสคอมไพล์แบบนั้นได้นะครับคุณจะต้องมาคอมไพล์บนทาร์เก็ตปลายทางเท่านั้นนะครับคอสคอมไพเลอร์ของ Dart to Native ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการทำในช่วงนี้นะครับก็มีคนแฮกนะครับจริงก็มีวิธีนะก็มีคนแฮกนะครับแต่ว่าต้องคอมไพล์ตัว Dart SDK ใหม่ทั้งตัวนะซึ่งผมว่ามันก็โหดร้ายไปหน่อยนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมลองรันให้ดูนะอันนี้บน ARM นะครับบน ARM ก็เมื่อกี้นี้เราสั่ง Dart to Native ไปแล้วนะครับนะแล้วก็ออกมาเป็น binary ที่ชื่อว่า hello เนาะนะครับแล้วเราก็สั่งคำสั่ง hello นะครับมันก็จะ print hello world ออกมาอันนี้บน ARM นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะว่า ARM จริงนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ ARM นะนะครับเป็น ARM นะครับนะ ARM Linux นะครับอันนี้คือ Dart to Native นะครับจะ cross compile จาก x86 มา ARM 4ไม่ได้นะครับยังไม่มีเครื่องมือนะครับถ้าอยากจะทำแบบนั้นนะครับก็มีวิธีแต่ว่าจะ hard work นิดนึงนะครับก็คือไป compile ตัว Dart SDK ใหม่นะครับก็สามารถที่จะทำcross compiler ได้นะ compile บน x86 ทีเดียวนะครับได้เป็น arm ด้วยได้เป็น x86 ด้วยนี่ก็มีนะครับแต่ว่าใช้พลังเยอะนะครับเรายกโค้ดมาทั้งดุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มา compile บน target ปลายทางน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะครับจบเรื่อง Dart to Native นะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าทำได้นะครับ binary บน x86 binary บน ARM 4นะครับวิธีการก็แนะนำไปแล้วนะครับโอเคนะครับจบเป็นหนึ่งเรื่องนะนะครับเรื่องอะไรนะคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์เรื่องคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ผมมีตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆผมทำ Docker file ไปแล้วนะครับDocker file เนี่ยมีอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปมี2สเต็ปสเต็ปแรกคือจากปัญหานะก่อนคราวที่แล้วนะจากปัญหาเคยแล้วคือว่ามันบิ้วตัวลักษณะของการ cross compile ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยบิ้วบล็อกแรกนะบิ้วบล็อกแรกคือบล็อกนี้นะบิวบล็อกนี้นะนะครับบล็อกแรกเนี่ยเราจะทำหน้าที่ในเรื่องของการคอมไพล์ตัวโค้ดที่เป็น Dart เนี่ยให้เป็น binary ก่อนนะครับจากตัวอย่างนะครับก็คือผมคอมไพล์ตัว server.dart นะครับให้ออกมาเป็น
binary ที่ชื่อว่า server เฉยๆนะครับก้อนถัดมานะครับผมแพ็คเป็นแพ็คเกจแล้วอันนี้คือเราแพ็คเป็นแพ็คเกจเพื่อที่จะเอาไปรันนะครับแต่เงื่อนไขของมันก็คือว่าตัว base image เนี่ยจะต้องมี glibc ด้วยนะครับไม่งั้นมันรันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมี base image ที่มี glibc นะครับนี้ไอ้ base image ที่มี glibc แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะใหญ่มากเนี่ยแบบใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับ500 600 เมกซึ่งไม่รู้มันใหญ่ไปทำไมนะครับมันก็จะมีแพ็คเกจที่เป็น docker image ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่า alpine-glibc เนี่ยของคุณคนนี้นะครับอันนี้เล็กมากนะครับรู้สึกประมาณสัก10เมกหรือ20เมกนี่แหละนะจำไม่ได้ละนะครับแล้วก็เราเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการ compile เมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาใส่ใน base image ตัวนี้นะครับแล้วก็สั่ง run นะ server แล้วก็ export port 8080ออกมานะครับเดี๋ยวผมแก้ไฟล์ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ base image ปกตินะครับที่มี glibc แล้วนะครับหรือว่ามีตัวเครื่องไม้เครื่องมือครบเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมบิวให้ดูเดี๋ยวผมแก้ไฟล์ตัว docker file นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมไม่ใช้ base image ตัวนี้นะครับแล้วผมบอกว่าผมใช้ google dart ปกตินะครับเพราะว่าอยากจะมีตัวbase image นะครับแล้วก็มี docker content แล้วก็มีตัว dart lang ให้ด้วยนะครับมี dart vm ให้ด้วยมี dart tool ให้ด้วยนะครับไฟล์มันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวบิวให้ดูนะครับผมสั่ง docker build นะครับลบ -t นะครับ tag image ให้ด้วยนะครับเป็น dart server นะครับโอเคนะครับมาดูขนาดนะครับขนาดก็744เมกนะครับซึ่งไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมไม่เอามากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแอปมันปัญญาอ่อนนะครับแอปมันไม่มีอะไรนะมันแค่จำลองตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ธรรมดางี่เง่านะครับมันก็ไม่ควรที่จะใหญ่ขนาด744เมกถูกไหมฮะทีนี้ปัญหาของคอนเทนเนอร์มันใหญ่เนี่ยมันก็เลยทำให้ในเรื่องของการทำการสเกลบนเรียกว่าจะเป็น Docker Compose หรือจะไปใช้ Kubernetes อะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับคือไม่ได้ยากแบบยากอย่างแสนสาหัสนะมันง่ายของมันแหละแต่เพียงแต่ว่าเวลาในเรื่องของการดุบ image เนี่ยมันจะช้าไปด้วยนะครับซึ่ง image มันก้อนใหญ่เกินไปนะเราก็จะต้องลดรูปไอ้เนี้ยให้มันเล็กลงนะครับเราต้องลดรูปไอ้ตรงเนี้ยให้มันเล็กลงนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้นี้ผมเอาไฟล์ไว้ไหนแล้วนะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ base image ตัวใหม่นะครับเราจะใช้ base image ตัวใหม่ให้ base image ตัวนี้มันเล็กลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูimage นะครับdocker hub นะครับถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยเราบิ้วไฟล์นะครับเราบิวไฟล์ผ่าน google/dart ใช่ไหมครับซึ่ง base image google/dart เนี่ย image มันใหญ่มากนะครับไม่บอกขนาดทำไม Docker Hub รุ่นใหม่ไม่บอกขนาดไม่เป็นไรนะครับดูในคอมมานด์ไลน์ก็ได้อะ
อ่ะนะครับ Google Flash Drive นะครับไซส์ก็อยู่ประมาณ736เมกนะครับเอาแอปเราใส่ไปนะเพิ่มมาอีกประมาณ10เมกหน่อยๆนะครับ12เมกนะครับมันก็เบสอิมเมจมันใหญ่ไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องลดรูปเบสอิมเมจนี้ลงไปนะครับผมมีกิสอยู่นะกิสผมอยู่ไหนโอเคนะผมก็เปลี่ยนเบสอิมเมจใหม่นะครับเปลี่ยนเบสอิมเมจใหม่แล้วเราก็เดี๋ยวเราคอมไพล์เดี๋ยวนี้ใหม่นะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูใน GIS ได้นะครับผมอันนี้เป็น Public GIS นะครับ Public GIS ก็เข้าไปดูใน GIS ที่ชื่อว่า Dockerfile ได้นะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูนะเมื่อกี้นี้ผม compile ได้ที่744 MB ใช่ไหมครับนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็บิ้วใหม่เปลี่ยนเบสอิมเมจใหม่นะครับแล้วก็บิ้วใหม่เป็น Docker Build นะครับลบ T นะครับเรียบร้อยนะครับไปดูขนาดใหม่นะครับเหลือ25เมกนะครับโอเคไหมอ่ะนะจาก744นะครับหรือประมาณ100เมกขึ้นไปเนี่ยเหลือ50 60เมกขึ้นไปเนี่ยเหลืออยู่ 25.6 เมกนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้Dart server นะครับหรือ Dart application ที่เราทำเนี่ยนะ compile เป็น binary นะครับแล้วก็ไปแปะอยู่ใน base image ที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งพร้อมที่จะรันเป็น server ได้นะครับในขนาด image นะของ docker image 25.6 เมกนะครับอันนี้คือลดรูปลงแล้วนะครับจะลดรูปลงเล็กลงอีกได้ไหมก็น่าจะเล็กลงได้กว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ทำให้มันพยายามทำให้มันเล็กลงได้สุดประมาณนี้แล้วละนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปไล่ๆดูนะครับลองไปไล่ดูว่าจะทำให้มันเล็กลงกว่านี้ได้ไหมก็มีแหละนะครับก็มีทางทำได้นะครับก็ต้องค่อยๆไปค้นๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยคอมไพล์ตัวเบสอิมเมจกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวนะบิวใช้ Docker ใช้ Dart to Native นะครับบิวเป็น binary นะครับแล้วเอา binary มาทำเป็น Docker image นะครับเราก็เอา Docker image เนี้ยไป compile ไป deploy บนเป็น container บนอะไรก็แล้วแต่นะบน server บน Edge บนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่เงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือว่าคุณต้องบิวเฉพาะ architecture นะถ้าบนอย่างเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยนะครับเราบิว image บิวอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเราบิวบน x86 นะครับถ้าเราจะเอาไปรันบน ARM64 นะครับคุณก็ต้องไปบิวบน ARM64 ด้วยนะนะครับอันนี้ต้องแยกกันนะครับเพราะนั้นตัว base image อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเป็น baseimage ของ ARM 64นะครับไม่ได้เอา base image ของ x86 ไปรันนะก็จะรันไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอบคำถามหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งนะง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคนะฮะมีคนถามว่าใช้คีย์บอร์ดอะไรใช้คีย์บอร์ดหรือโน้ตบุ๊กรุ่นไหนนะครับชอบเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับผมใช้ MacBook Air นะครับ MacBook Air นะ MacBook Air เสียงมันก็จะเบานะครับแต่ถ้าคีย์บอร์ดที่ใช้อยู่จะเป็นตัว Mechanical Keyboard นะครับอันนี้รุ่นถูกสุดนะครับของ Signal eSport เนี่ยรุ่นอะไรวะเดี๋ยวพลิกก่อนจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับซื้อมานานแล้วเป็นรุ่นแมสซิโมนะครับเป็นรุ่นแมสซิโมปรับไฟวุ้งวิ้งได้นะครับคีย์บอร์ดเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะครับปุ่มสีน้ำเงินก็จะเป็นคลิกกี้คีย์นะครับเวลากดก็จะคลิก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 นะครับคลิกกี้คีย์นะครับก็
หมดแล้วอ่ะคำถามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ build container นะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะ cross compile ได้เนี่ยมันก็จะง่ายแหละนะครับมันก็จะง่ายในเรื่องของการทำ binary นะเช่นเรา compile ไปได้ประทกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะถ้าสามารถที่จะ compile เป็น ARM 64 bit บน FP6 ได้ด้วยมันก็จะดีใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าไอ้ Dart to Native ที่เป็น cross compile เนี่ยมันยังไม่มีนะครับพอมันยังไม่มีปั๊บเนี่ยมันก็ยังทำไม่ได้นะครับนะหรือว่าถ้าใครอยากจะ hard work นะครับก็ไป compile Dart SDK ใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะสามารถทำได้นะครับแต่ว่าอย่าไป hard work เลยนะครับผมเคยลองแล้วนะcompile flutter ทั้งตัวเนี่ย2วันก็ยังไม่เสร็จนะครับ compile flutter บน arm เนี่ยนะครับ2วันก็ยังรันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันไปนะก็ถ้าอยากลองก็ลองเลยนะลอง compile ดูนะผมว่าก็น่าสนุกดีนะครับลองแค่ลง compiler ก็เหนื่อยแล้วนะในส่วนของตัวจากตัวอย่างนะครับอันนี้ผมทํา docker file ไว้ให้นะอันนี้คือรีมาร์คไว้หน่อยหนึ่งนะครับสำหรับ x86 นะครับ x86 นะครับแล้วก็ x64 x86 64เท่านั้นนะครับรันบน ARM ไม่ได้นะแต่ว่าแพทเทิร์นจะคล้ายกันนะครับก็คือเราบิวไปก่อนนะครับเราบิวตัวไบเนอรี่ไปก่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัวไบเนอรี่ตัวหนึ่งนะมาทำหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งของคอนเทนเนอร์คุณนะไม่รู้แหละมันอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะเป็น REST API มันอาจจะเป็นเว็บซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับที่จะทำนะครับส่วนถัดมานะครับเราบันเดิลลงไปในเบสอิมเมจที่เล็กนะครับเราบันเดิลลงไปในเบสอิมเมจที่มีขนาดเล็กนะครับมีข้อแม้ว่าไอ้ขนาดเล็กที่ว่าเนี่ยมันต้องมี glibc ด้วยนะครับนะครับต้องมี glibc ด้วยถ้ามี glibc มันรันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราคอมไพล์dart เนี่ยนะไอ้ dot dart เนี่ยนะมาเป็น binary เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรา build มาเป็น image ได้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเอา image เนี่ยไป deploy บนอะไรก็แล้วแต่นะตามสไตล์ docker อะไรของเขานะไปรัน docker compose จะไปรันบน kubernetes นะครับก็แล้วแต่นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของการทำ image นะที่ปกติ image ก็ถ้าบิวหนักๆ ก็อยู่ประมาณ700เมกใช่ไหมมันใหญ่ไป700เมกถ้าเรามีเบสอิมเมจที่เล็กนะครับแล้วเราแอตแทชเฉพาะบาร์เดอรี่นะครับตัวอิมเมจเราก็จะลงตามนะจากตัวอย่างเนี่ยก็คือถ้าผมใช้เบสอิมเมจของ Google Sad Dart เนี่ยก็700กว่าเมกละนะครับ730 740เมกนะครับถ้าผมใช้เบสอิมเมจที่เป็น Alpine ที่มี glibc ด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ20เมกนะครับนะบวกบันไดรีไปด้วยก็นิดหน่อยนะไม่เท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณ 20-25 เมกแค่นั้นเองนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับน่าจะตอบคำถามหมดแล้วนะครับน่าจะตอบคำถามหมดแล้วก็ใครสนใจนะครับเรื่อง Edge Computing นะครับที่ใช้คอนเทนเนอร์ไปรันนะครับหรือว่าจะทำพวก ABswap version อะไรเงี้ยบน edge computing ก็ใช้ container ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมา hard work ในเรื่องของการทำตัว docker engine นะครับเพื่อที่จะให้มันทำอะไรที่มัน automate ได้นะมันก็จะมีเครื่องมืออะไรเยอะเลยนะครับถ้าคุณอยากจะ hard work โดยใช้ kubernetes บน arm 64ทำได้ครับทำได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะ over architecture นิดนึงนะนะครับมันก็ดูใหญ่ไปนะบางทีเราต้องการแค่ทำแค่ AB ทำบูกีนธรรมดาโอ้โหขึ้น Kubernetes กันเลยทีเดียวนะครับก็มันก็ดูยากไปนะครับก็ลองปรับดูนะลองประยุกต์ใช้ดูนะครับก็น่าจะตอบคำถามหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามานะผ่านหลังไมค์นะของไม่ว่าจะเป็น Facebook เพจDart แบบ Dart นะครับแล้วก็เพจอื่นนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็น่าจะตอบคำถามได้หมดแล้วแหละนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็กดอินบ็อกซ์นะครับถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถามคำถามผ่านทางคอมเมนต์นะของไลฟ์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต
ามไปตอบนะครับแล้วก็ถ้ามีท็อปิกไหนที่มันน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบเอามาเป็นหัวข้อในเรื่องของการไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็ฝากทิ้งไว้ได้นะก็เดี๋ยวผมอาจจะเอามาตอบในครั้งถัดไปนะครับครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ